สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้น้องจะมาสอนถักกระเป๋ามาตาระดานะคะมีเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยจัดไปตามที่ขอสำหรับกระเป๋าใบนี้น้องใช้เชือกฟอกในการถักถักไม่ยากนะคะเป็นกระเป๋าถุงแกงที่เราเคยถักกันหลายๆครั้งนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกซับในสำเร็จใส่แกงกระดุมแม่เหล็กแบบสอยขนาด18มิลโครเชต์2หัวนกใช้5ทับ0ในการถักขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าก่อนใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่5จากนั้นถัก Fไป3หลักโซ่2ถัก F ไป3หลักโซ่2 F 3โซ่2โซ่สองจากนั้นถัก F 2หลักในช่วงสุดท้ายนะคะในแต่ละช่วงมันจะมีอยู่สี่เหลี่ยมแบบนี้โซ่ที่เราหักถัก5เราจะนับโซ่3เป็นหลักแรกแล้วก็บวกโซ่ขั้นตรงมุมอีก2มันก็จะรวมกันเป็น5ช่วงสุดท้ายเราถัก F มา2หลักแล้วมาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3 1 2 3มันก็จะได้ช่วงละ3หลักแบบเดียวกันก่อนจะขึ้นแถวใหม่ทุกๆแถวเราจะเลื่อนลงมาเลื่อนห่วงมาตรงกลางมุมตรงมุมนะคะก่อนจากนั้นถักโซ่5แล้วก็ตรงมุมทั้ง4มุมเราจะถัก F ลงไปข้างละ3หลักโดยมีโซ่ขั้น2ตรงกลางตรงนี้ก่อนจะมาตรงนี้ถักโซ่หนึ่งถัก F 3หลักโซ่สอง F 3พอมุมสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็จะถักลงด้านตรงนี้สองหลักถัก F ลงไปสองหลักแล้วก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามมันก็จะบวกโซ่สามตรงนี้เป็นสามหลักนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่สองก็จะออกมาในรูปแบบนี้พอขึ้นแถวที่สามตรงระหว่างตรงมุมทั้งสี่มุมตรงนี้จะมีโซ่ขั้นหนึ่งนะคะโซ่ขั้นหนึ่งแถวที่สามถักเลื่อนห่วงมาตรงกลางก่อนถักโซ่ห้าเหมือนเดิมแล้วก็ตรงมุมทั้งสี่มุมถักสาม F ขั้นด้วยโซ่สองนะคะอันนี้ถักไปซีกหนึ่งก่อนแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมาถักอีกสองหลักมันก็จะเหมือนแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองถักโซ่หนึ่งแล้วถักตรงกลางตรงนี้สามหลักถักโซ่หนึ่งตรงนี้จะมีสามเอฟแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะคะตรงมุมทั้งสี่มุมถักในรูปแบบเดียวกันแล้วก็จะมาเพิ่มหลักตรงนี้ถักโซ่ขั้นหนึ่งก่อนพอถักมาจนครบรอบถักอีกสองเอฟลงตรงมุมตรงด้านข้างถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามตัวนี้หลักในแต่ละแถวหลักมันก็จะเริ่ม
เพิ่มขึ้นนะคะเราจะถักขยายก้นกระเป๋าทั้งหมด10แถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าใครอยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะเราจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางของก้นกระเป๋า10นิ้วถ้าวัดแบบนี้10นิ้ววัดทะแยงแบบนี้12นิ้วครึ่งนะคะตรงระหว่างตรงนี้นะคะช่องตรงนี้จะมีโซ่1แล้วหลังจากที่เราถัก10แถวเสร็จแล้วนกใช้วิธีถักสลับสีโดยการตัดไหมเลยนะคะตรงมุมตรงนี้แล้วมาเริ่มต่อไหมใหม่ใช้เข็มกัดทับเครื่องหมายไหมไว้ตรงกึ่งกลางนะคะนับด้านข้างมา1 2 3 4แล้วหมายไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะลดเข้าทรงกระเป๋าจะต่อด้วยสีชมพูเวลาต่อเราก็เริ่มต่อตรงกลางตรงมุมตรงนี้เลยนะคะถักโซ่5แล้วถักในรูปแบบเดิมถักโซ่ขั้น1เสมอนะคะช่องละ3หลักเหมือนเดิมเราก็ถักมาจนให้ถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายจากนั้นตรงนี้ไม่มีโซ่แล้วนะคะเราจะไม่ถักโซ่ให้เราเว้นช่องตรงนี้ไว้1หลักแล้วมาตรงนี้เลยถัก3หลักเราก็ถักแบบนี้ทั้ง4ด้านพอถักมาจนครบรอบถักเอฟลงตรงมุมอีก2หลักมาถักเลื่อนห่วงติดกับโซ่ที่3ขึ้นแถวต่อไปเหมือนเดิมถักเลื่อนห่วงก่อนถักโซ่5แล้วถักมุมนี้ก่อน1หลัก1ข้างนะคะถักโซ่1แล้วถักตามลายเดิมหลังจากตรงมุมนะคะตรงนี้เราจะถักมา4ช่วงลาย1 2 3 4เหมือนกับแถวแรกสีชมพูเลยนะคะ1 2 3 4แล้วก็มารวบตรงนี้แล้วหลังจากที่4เสร็จแล้วเราก็เว้นช่องที่เราทำเครื่องหมายตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาลงตรงนี้ไม่มีโซ่นะคะไม่มีโซ่ขั้น1ตรงช่วงที่ทำเครื่องหมายไว้จากนั้นเราก็ถักไป4ช่วงลายแบบเดียวกับด้านขวา
ตรงนี้มันก็จะเริ่มหุบเข้าทรงแล้วก็ตั้งขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะถักขึ้นไปเรื่อยๆนับตั้งแต่สีแดงตัวนี้นะคะเป็นตัวกระเป๋าที่มันจะหุบเข้าทรงนะคะทั้งหมด17แถวสีแดง1แถวสีชมพู2แดง1แล้วก็สีชมพู5แดง2ครีม5แล้วก็จบที่แดง1นะคะหลังจากที่เราถักสีแดงแถวสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ถักเลื่อนห่วงมาตรงกลางตรงมุมตรงนี้แล้วเราจะถักสายให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการถักโซ่ไปก่อนนะคะเราจะถักสายโซ่ให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการของนกถักอยู่100โซ่นะคะจากนั้นก็ล็อกแล้วก็มัดแบบนี้นะคะตัดไหมไว้เลยแล้วก็มาถักอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันเริ่มต่อไหมจากตรงนี้แล้วก็สุดท้ายมาล็อกอีกข้างหนึ่งตรงมุมตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะเริ่มถักขอบแล้วก็จะเริ่มถักเอ็กเลยนะคะบนทุกหลักตรงระหว่างช่องตรงนี้เราถักโซ่หนึ่งเราก็ถักลงไป1เอ็กพอเราถักเอ็กบนทุกหลักมาจนถึงกึ่งกลางตรงนี้นะคะตรงที่เราลดตรงนี้ตรงนี้เราไม่ได้ถักโซ่มันจะมีอยู่ทั้งหมด6หลักให้เราถักมาข้างละ2หลักนะคะ1 2แล้วเว้นไว้2หลักตรงกลางแล้วมาถักหลักที่3 4แบบนี้นะคะจากนั้นก็ักบนทุกหลักเหมือนเดิมพอเราถักเอ็กมาจนถึงตรงที่เราถักโซ่นะคะเราก็จะถักเอ็กตรงโซ่ถักเอ็กบนโซ่ทุกหลักนะคะพอถักเอ็กมาจนสุดโซ่นะคะตรงกลางตรงนี้เราก็เว้นไปเลยนะคะหลังจากที่เราจบหลักสุดท้ายเราก็ถักลงตรงหลักตรงนี้เลยนะคะเราจะถักขอบปากกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็มาถักตรงสายโซ่นะคะอ้อมมาจนถึงจุดเริ่มต้นพอมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ให้ถักทิ่มหัวเข็มลงไปแล้วเกี่ยวสีครีมขึ้นมาเราจะถักสีครีมนะคะในแถวที่2ถักโซ่ขึ้น1แล้วก็ถักเอ็กบนทุกหลักถักเก็บปลายไหมไปด้วยพอเราถักมาจนถึงตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะเว้นไว้2หลักเหมือนเดิมนะคะ1 2แล้วก็ลงหลักถัดไปเว้นไว้2หลักจากนั้นเราก็ถัก x แล้วก็วนขึ้นไปสายเราจะถักสีครีมนะคะ1แถวจากนั้นถักสีแดงอีก2แถวนะคะอันนี้ก็ตรงมุมตรงนี้เราเว้นไว้2หลักเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราถักสายตรงนี้ได้4แถวเสร็จแล้ว1 2 3 4ต่อไปเราจะมาถักตรงขอบด้านในนะคะเริ่มต่อไหมตรงด้านข้างตรงนี้นะคะตรงสายเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งถักเก็บปลายไหมไปด้วยแล้วก็เริ่มถัก x ตรงหลัก3หลักตรงนี้เลยนะคะพอถักมาจนถึงตรงกลางตรงนี้เราก็เว้นไว้2หลักเหมือนเดิม1 2ลงในหลักถัดไป
ตรงที่เราถักโซ่หนึ่งเราก็ถัก x ลงไปหนึ่งหลักนะคะพอถักมาจนสุดถัก x ถักเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็ล็อกตัดไหมออกเลยจากนั้นเราก็จะต่อด้วยสีครีมสีครีมให้เรามาเริ่มต้นตรงนี้นะคะสีขาวสีครีมตรงนี้ทิ่มลงไปทิ่มหัวเข็มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นเริ่มถักตรงมุมนี้นะคะหนึ่งถัก x ไปหนึ่งหลักจากนั้นก็ถักแบบเดียวกับสีแดงตรงกลางเราจะเว้นไว้สองหลักเหมือนเดิมนะคะพอเราถักสีครีมมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราทิ่มหัวเข็มลงตรงโซนสีขาวตรงนี้นะคะตัวสีครีมตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมให้เกี่ยวปลายไหมขึ้นมาดึงให้สีครีมมันจบกับสีครีมตรงเส้นนี้นะคะให้มันออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็ล็อกปลายไหมด้านหลังจากนั้นเราก็จะถักสีแดงอีกหนึ่งแถวเป็นแถวสุดท้ายเริ่มต่อจากตรงนี้นะคะสำหรับสีแดงแถวสุดท้ายเราจะถักมาถึงตรงนี้แล้วก็เว้นไว้สองหลักอ้อมมาถึงตรงมุมนี้แล้วก็ขึ้นไปสายตรงสายตรงนี้นะคะสายด้านในอีกหนึ่งแถวแล้วก็มาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็ถักสีแดงด้านในนะคะขอบด้านในอีกหนึ่งแถววนมาจนถึงจุดเริ่มต้นตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยถักในรูปแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะคะหลังจากที่เราถักสองข้างเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ซับในกระเป๋าจากนั้นเราจะใส่ซับในนะคะสำหรับซับในนกใช้ซับในสำเร็จใส่แกงนะคะก่อนที่เราจะสอยให้เราเอาพลิกเอาด้านผิดด้านในออกมาก่อนแล้วสวมไปแบบนี้นะคะมันจะสอยง่ายก่อนที่เราจะสอยให้เราใช้เข็มหมุดหมายไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มสอยหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จนะคะเราก็ติดกระดุมแม่เหล็กตรงกลางเพื่อไม่ให้ปากกระเป๋ามันอ้าดังนั้นเพื่อนๆก็ทำผู้มามัดติดตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะสำหรับผู้นกเคยทำคลิปสอนไว้แล้วลองย้อนไปดูนะคะหลังจากที่เย็บซับในติดกระดุมแม่เหล็กก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋ามาตาไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองทักกันดูนะคะหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ